มีมัดปีมันอย่างนอนย่ำแดนฮ้อนนี่นอนอยู่นี่นอนลินคักลีเอาโพไว้ขนาดเจ้ากันเนาะก็เป็นหมู่บ้านเก่าแก่เนาะแต่สมควรเลยครับครับฝากทางเมื่อนั้นเนาะพยายามคำคำหมู่บ้านละเสียจบอยู่ในฮันเลยเนาะผักทองครับสมัยลำใหญ่คักอะไรผักขมเนาะนายผักขมมีเนาะใบยุงกัดมันครับสมัยกำลังกินข้าวอย่างแซ่บนัวมักปีเนาะอาหารธรรมชาติเนาะเอาไปปลูกมันต้นคุดเอาเลยได้เสียมคุดเสาโซ่เนาะเป็นเสาท่อน้ำมันเบนซินดีเซลถ้าจะบ่ถือลูกไปนี่เขาว่าจะผู้สาวรถนี่นะ1 2 3 4 5 6 6จุดตามบรรทัดเห็นฟางระเบิดกันหลายเขาคือเข้าไปกินเองนะเนาะโอ้คือเข้าไปกินเองอาหารเขาเองมันบ่ของบ้านละเสียดแล้วจบอยู่ในฮันเลยเนาะมีอย่างก็แล้วแต่เจ้าเนาะโอ้ดอยดอยดอยโอ้เห็นยังกำลังเฮ็ดกินบ่เฮ็ดกินแรกบ่โอ้ตะมักอื้อบ่โอ้โอ้อันนั้นนั้นเออโอ้คุณมือผมมีงานเก็บข้าวแล้วมีเก็บนะครับมีข้าวเก็บมาคุกผมไม่มีก็ผมมีโอ้ยังใครเน้นไหนบอลหับจางอันนั้นเราเข้าบ้านนั้นนะโอ้เข้าในช่วยหน่อยเอาไว้อยู่เพื่อนเลยเนาะสบายเนาะข้าวมันน้ำด้วยโดยโดยโดยโอ้ขอบใจหลายๆยังมาทำไม่ยากอันนี้หากเอาอันนั้นบอลให้ลูกว่าจะกอดนะเออหากระซังครอบครัวไม่อ๋อแล้วสองคนแหละโอ้ไวแท้ทั้งแม่ยังงามอยู่เนาะคนเนื้อดีเนาะจะได้ลูกสองแล้วก็ยังงามอยู่ว่าหยอกสิเด้อเออเออเอาผัวอยู่บ้านได้หันเอาผัวอยู่บ้านได้จองเอาผัวเออเอาผัวคนบ้านเดียวเนาะสบายแล้วเอาผัวบ้านบ้านช่างนี่อ่าฮะอ๋อคนบ้านแกงจองมาผัวบ้านนี้เนาะเออมาสู้ผัวมาสู้ผัววันนี้มื้อนไปยังบ่ทางให้ไปนั่งเก็บไปในตักก็ดึกแน่นอนวันละแสนเนาะฮะ2วันก็ 200,000 5มื้อก็ 500,000 เนาะก็พอเฮ็ดอยู่ได้บ่หลายคนโดนหลายคนเนาะไปก็จะไปเนาะไปเออหลายคนหลายคน2มื้อก็แล้วโดยๆเนาะหลายคนเนาะหลายคนไปพอดีเอาไปป้าชิมเลยไปกินข้าวเลยอ๋อขอบใจอะไรยังรอลิ้นอีกโอ้หน้าบ้านปลูกอันนั้นคักเลยเนาะมักอึเนาะคือมักอึฟักทองทำสมัยเด็กกำลังบานดอกบานดอกเป็นมากจูบแล้วได้มากน้อยๆนะพอดีปลูกขนาดในนอหมู่บ้านนี่เป็นสไตล์เวียดนะสไตล์ยูเวียดเลยทำสมัยนี่บรรยากาศภายในหมู่บ้านทุกคนคักดีเออเดี๋ยวนอนเล่นยังมวนชื่นแล้วเนาะก็แถวมีสิทธิ์อันนั้นเนาะมีมัดปีมันอย่างนอนย่ำแดนฮ้อนนี่นอนอยู่นี่นอนเล่นคักลีจุดนั้นกับเป็นคกนะคกตามเขาไปเนาะสองหน่วยตามสมัยตั้งเล่นครับส่วนลายเขาเจ้าซีตามแบบว่าตามจุ่มกันนะมาจังม้วนนะนะอันนั้นเป็นจุ่มเป็นจุ่มนี่ก็คือพันมันต้นเนาะพันมันต้นพันมันสำปะหลังเนาะมันเกี่ยมเสียไปปลูกนะป้อตัวนี้คักเลยลำบักเงียบง่ายเนาะทุกคนพันมันต้นเพิ่นพันมันต้นพันมันสำปะหลังเพิ่นลำใหญ่คักอะไรผักขมเนาะนายผักขมโอ้ทางลมในขางเป็ดเนาะเป็นขางเป็ดน้อยบ่บ่ให้มันไม่เอาไปยุงกัดมันครับสมัยโอ้ตัวมักอื้อเนาะโอ้แกเจ้าจะทำป่ามักอื้อก็มันยังปีมันเออมักปีเนาะปีป่าเอากินข้าวไปโดยโดยโดยยังมาทันได้ยากเอาเลยเชิญแซ่บอาหารธรรมชาติเนาะอาหารตามธรรมชาติเบนนี่ละดีนะมันจังบอดี้เคมีอาหารซื้อตามตลาดโอ้ยเสี่ยงหลายได้ซื้อตามตลาดจะมียันดูเออกันข้าวขยะโดยมีเงินหัวและยันเคมีอ่ะนะจะเขาใส่อย่างใส่ปุ๋ยใส่อย่างเนาะไปจากเขาใส่ปุ๋ยเคมีใส่อย่างยาฆ่าแมงมันหลายได้เอาซื้อจากตลาดสบายเลยสบายฮันแต่ว่าเฮาเฮ็ดเองปลูกเองนี่เฮามั่นใจเนาะคันเฮาใส่เฮาก็ฮู้โลดเฮาบ่ใส่เฮาก็ฮู้เฮาไปซื้อตลาดเฮาบ่ได้ฮู้เลยว่าเขาใส่หรือบ่ใส่เนาะเขาใส่อันนั้นยาฆ่าแมงมันหลายเฮาบ่ฮู้ได้ซื้อจากตลาด
ฮะขอบใจขอบใจยังรอลิ้นกันเด้อเสิร์ฟแซ่บเสิร์ฟแซ่บกำลังกินข้าวอย่างแซ่บนัวใช้สูตรคักไปเฮ้ยอันนี้เป็นคอกแบของเพิ่นเนาะผู้เพิ่นเฮ็ดคักเลยคอกแบเพิ่นสุดยอดเลยตัวหนึ่งคอกแบก็จะเป็นลายตัวเนี่ยเพิ่นประทับปิดประตูเนาะรอท้าให้มูนมานะมูนพระธรรมมาเนาะทางนี้ก็เป็นอีกคอกหนึ่งเนาะผู้ทางหลังไม่เท่าเพิ่นเฮ็ดยังนะขุดจุบๆอยู่ฮะอยู่ทางสวนเพิ่นเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะสบายดีไม่เท่าขุดยังฮันปลูกมันต้นไม่เท่าปลูกมันต้นขุดเอาเลยได้ใส่เสียมขุดเนาะจอป้วงเนาะจอป้วงแปลว่าปลูกมันต้นเนาะปลูกมันต้นปลูกมันสำปะหลังทำสมัยจอป้วงเป็นภาษาส้นเผาเนาะเป็นภาษาส้นเผาบลูทำสมัยกำลังปลูกมันต้นมีปลูกมังนัดมังนี่นำได้สวนเพิ่นได้เป็นมาสิโตปลูกมันต้นอีนางมันปลูกโกโก้เนาะมีแต่ต้นไม้กินมากมันครอบครัวนี่ดูมันขนาดเลยปลูกหมักซีดอกซีดาหมักฝรั่งฮะนะแล้วบอลฮันกับปลูกนันพักเนาะปลูกพักในส่วนครัวน้อยครับโอ้เฮือหลังนี้เห็นบอลครับส้มเสาโซ่เนาะเป็นเสาท่อน้ำมันเบนซินดีเซลแต่สมัยสงครามฮะนะเสาโซ่นาบานกับเพื่อนเนาะเป็นเฮือแต่หลังบักไงหลังงามเฮือหลังนี้ทางรูปเหมือนเฮ็ดเตียงนอนเนาะสำหรับนอนเย็นนอนลิ้นกลางเว้นอาการฮ้อนนะอันนี้ลูกผู้ที่สองมานี่ไงเนาะผู้กกจักปีแล้ว4ปีแล้วเนาะโอ้เอาผัวได้โดนแล้วซะเนาะยังนุ่มอยู่จ้ะเนาะเขาจะบ่ถือลูกไปนี่เขาว่าจะผู้สาวรถนี่นะหน้าตายังดีเนาะคนน้ำเท่าเนาะโอเคทุกคนยางเลาะอย่างนี้เนาะขออนุญาตเด้อเจ้าของเฮือนหลังนี้ป้อนเสาเนาะทำซุ้มเนาะเป็นเสาท่อน้ำมันนะนะเส้นส่วนลงเรือจากสงครามตะกี้เนาะแต่ละจุดแต่ละจุด1 2 3 4 5 6 6จุดตามบรรทัดเห็นเนาะคือว่าเสาเล็กท่อน้ำมันตะกี้นะนี่โอ้ขากะเลยทำสมัยคน7จุดทางหลังก็มีเนาะขากหลายก็เป็นหมู่บ้านเก่าแก่เนาะแต่สมควรเลยทำสมัยพอเรื่องความเป็นธรรมชาติเนาะความเป็นดั้งเดิมยังคงคุณค่าของมันอยู่เนาะว้าวเกมยังหันลิ้นหันตะคักเนาะนอนตีลิ้นเกมรอดว่าเมื่อวานนี้มีเน็ตเห็นบ่ท่านผู้ชมทุกคนสังเกตเห็นนอนมีเลยท่อน้ำมันบ่ท่อน้ำมันแต่สงครามครับเป็นละหลังเฮือนอยู่เขตนี้หลายที่สุดละแม่นคลิปก่อนๆเนาะท่านผู้ชมทุกคนย้อนกลับไปเบิ่งได้เนาะหมู่บ้านแกงหลวงในถือป้อสุดยอดเลยท่านผู้ชมไปพอเลี้ยงเสาเสาเฮือนเสาซ่านเนี่ยเขาจะเอาท่อน้ำมันเศษชิ้นส่วนที่ลงเรือจากสงครามนะเอามาเฮ็ดเสาเฮือนว้ายเลยแล้วก็ปางระเบิดเนาะกระปางระเบิดกันหลายเห็นบ่เสาโซนาบานเพื่อทาสีเขียวๆกันเฮือนหลังนี้ก็แม่แหละทำสมัยเสาท่อน้ำมันนั่นแหละเห็นบ่เสาเราเขาของเพิ่นนี่แต่ละเสาแม่นเลยนี่เสาท่อน้ำมันเนาะเล็กท่อน้ำมันตะกี้นะมีคุณค่าขนาดนี้นี่ขายในเสาละล้านเสาละล้านพระเฒ่านั้นบ่สิฟังเนาะอยู่บ้านแกงหลวงในนะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศฝากทางเมืองนั้นเนาะในยามค่ำค่ำคุณเฮือนหลังนั้นงามเลยกระสะท้อนถึงวิถีชีวิตเนาะบางคนก็เริ่มมีฐานะดีเนาะเพราะมีการค้าการขายเกิดขึ้นแถวนี้เพิ่นก็ปลูกมังนัดมังนี่ใช่เนาะเห็นบ่แถวนี้บ่มีดีเบมังนัดมังนี่พุ่นแหละอย่างงามก็ทั้งนี้
โอ้สบายดีเฮ็ดหยังอยู่เนาะสบายดีเอาลูกบ่ลูกบ่หั่นน่ะเออโอ้เจ้าก็เอาผัวไว้ขนาดเจ้าก็เนาะได้ลูกเลยเออจักคนเลยลูกเจ้านะเออผู้เดียวนี่เนาะอาเก่าผัวปีนี้บ่ก็ได้ปีนึงนี่เนาะเอาผัวไว้ขนาดเจ้าก็เนาะเขาคิดว่ายังไม่ทันได้เอาผัวนะน่าผัวแล้วทำทรงไงแล้วแล้วหับปากกับเอฟซีเนาะทำทรงทุกคนมาซีเห็นคลิปยอผู้สาวนะตามทีทุกคนขอมาเนาะถามไทยตั้งแต่คลิปอยู่บ้านอะไรน้อยเนาะทำทรงบ้านอะไรน้อยกันว่าว่าซีเมนผู้สาวเนาะถามไปถามมากับเพื่อนเอาผัวแล้วนะมันกันแล้วเอาละทำส้มนั่นก็คือภาพบรรยากาศรวมๆเนาะภายในหมู่บ้านแกงหลวงนอกเนาะของเมืองสิบปูนแขวงสนเขตเป็นหมู่บ้านชนเผ่าบลูเนาะพี่น้องชนเผ่าบลูอีกหมู่บ้านหนึ่งนะแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ว่าน่าประทับใจหลายเนาะมาลัดเดินทางมาฮอดหมู่บ้านนี้ก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ว่าน่าอยู่เนาะสะอาดสะอ่างภายในเดินบ้านของเขาเจ้าเนาะต้นไม้กินมากหลายปลูกเนาะเป็นหมู่บ้านปลูกพืชเศรษฐกิจเนาะก็ว่าได้เนาะแล้วก็ผู้คนจำนวนหนึ่งก็มีอาชีพการค้าการขายเริ่มเกิดขึ้นมาหลายแล้วเนาะสมเนาะเริ่มพัฒนาตัวขึ้นมาแต่ว่าหมู่บ้านก็ยังคงรักษาความเป็นดั้งเดิมไว้อยู่เนาะความเป็นธรรมชาติเนาะความเป็นพื้นบ้านนะนั่นคือเอกลักษณ์เนาะของความเป็นชนเผ่าแล้วก็การรักษาฮีดความประเพณีไว้ยังคงอยู่คือเก่าเนาะบ่ได้หายสาบสูญไปใส่เนาะถึงสิพัฒนาไปซําใดแต่เพิ่นก็ยังรักษาความเป็นลาวไว้อยู่เนาะทําสมเนาะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สิสิ้นสุดเพียงเท่านี้เนาะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมแสดงความคิดเห็นเด้อติดตามการเดินทางของบรัดใดสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอลาทุกคนไปก่อนเนาะเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปเนาะสบายดี